ไทยพิบิลิกวันสัปดาห์นี้สนทนากับไพฑูรย์เทียบมากับวันเวลาในถิ่นปตท.ระยอง FC ไปรู้จักเบริกาซองก้าแนวรับมังกรไฟ BEC เทโรศาสนะสูซูกิครับ2014กับบทพิสูจน์มาตรฐานไทยพรีเมียร์ลีกสีน้ำเงินของสถาปัตยกรรมโครงเหล็กของ PTT Stadium ตัดกับสีเขียวขจีภายในสวนพฤกษศาสตร์ที่งดงามโอบล้อมสนามฟุตบอลที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของประเทศไทยถูกใช้เป็นรังเหญ้าของสโมสรปตท.ระยอง FC กับการแข่งขันไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2014ฟุตบอลเมืองระยองเป็นความท้าทายใหม่สำหรับไพฑูรย์เทียบมาแบ็คขวาประสบการณ์สูงของวงการฟุตบอลไทยให้เดินทางมาสัมผัสกลิ่นอายลูกหนังทะเลตะวันออกกับภารกิจต่อสู้บนลีกสูงสุดของทีมน้องใหม่ท่ามกลางบรรยากาศสนามฟุตบอลยุคปัจจุบันที่แตกต่างจากไทยพรีเมียร์ลีกที่คุ้นเคยในอดีตถึงปตท.จะเป็นน้องใหม่แต่ว่าการเตรียมทีมหรือเป้าหมายเมื่อก่อนเนี่ยก็คือเป้าหมายที่ใหญ่อยู่แล้วก็คือต้องขึ้นมาเล่นไทยพรีเมียร์ลีกครับก็มีการผู้บริหารก็มีการพัฒนาในทุกๆเรื่องขึ้นมาเพื่อจะได้มายกระดับมาตรฐานขึ้นมาให้ระดับเดียวกับทีมใหญ่ๆซึ่งการทำสนามออกมาขนาดได้ขนาดนี้ถือว่าเขามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เมื่อก่อนเราเตะส่วนมากเราจะเตะสนามเทพสนามสุขเดี๋ยวนี้ทุกสโมสรเขาก็พยายามทำสนามตัวเองออกมามีสนามเป็นของตัวเองส่วนปตท.ระยองก็ผมว่าติด1ใน5ของสนามที่ดีที่สุดของประเทศไทยครับมันก็เป็นความภาคภูมิใจของชาวระยองเป็นภาคของนักฟุตบอลที่ได้มาเล่นที่นี่บรรยากาศที่นี่มันลงไปเล่นแล้วมีความคึกคักครับผมสีเหลืองเกี่ยวข้องกับชีวิตฟุตบอลช่วงแรกของไพฑูรย์เทียบมาโรงเรียนเทพศิรินทร์และสโมสรโอสถสภาสร้างให้เขากลายเป็นนักฟุตบอลอาชีพสู่วงการฟุตบอลไทยโดยมีความฝันว่าสักครั้งจะมีโอกาสได้เล่นร่วมทีมกับเกียรติศักดิ์เสนาเมืองในนามทีมชาติไทยเพื่อเป็นเกียรติให้กับวงตระกูลเริ่มต้นเรียนที่เทพศิรินทร์ก็ผมว่าเป็นแหล่งที่ผลิตนักฟุตบอลระดับนักเรียนขึ้นมาเพื่อที่จะป้อนสโมสรขึ้นมาสู่ทีมชาติหลายๆคนครับที่อยู่ในเครือเจตัวมารวมอยู่ที่โอสถก็ผมว่าไม่ต่ำกว่า10คนนะครับที่รวมเล่นด้วยกันอยู่ที่โอสถสภาก็นาชาร์ดอาจารย์อาถานแล้วก็พี่เบ๊พี่โต๋ยที่ให้โอกาสก็เป็นช่วงเริ่มต้นที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาครับที่ผมจำได้เลยแล้วผมอยากเล่นฟุตบอลผมอยากมาติดทีมชาติเลยนะพี่ซิโก้เป็นเหมือนแรงบันดาลใจเหมือนให้เรามีความพยายามที่จะติดทีมชาติซึ่งมันเป็นความภาคภูมิใจของตัวเราของวงตระกูลอะไรเงี้ยมันเป็นความปลาบปลื้มที่แบบนะเมื่อก่อนผมเล่นศูนย์หน้าแล้วก็ค่อยๆมาเล่นกลางบ้างเล่นสุดท้ายผมมาเล่นแบ็คขวามันก็แตกดีนะเหมือนหาตำแหน่งที่แท้จริงอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยมันก็มีเสน่ห์แต่ละตำแหน่งนะมีเสน่ห์แต่ละตำแหน่งแต่ว่าพอมาถึงจุดนี้ผมว่าผมชอบแบ็คขวามากกว่าในช่วงเวลาที่ฟุตบอลลีกเมืองไทยยังไม่เติบโตฟุตบอลอาชีพลีกอินโดนีเซียเพื่อนร่วมชาติอาเซียนกลายเป็นจุดเริ่มต้นการเรียนรู้ความเป็นมืออาชีพที่แท้จริงสำหรับไพฑูรย์เทียบมาก่อนที่เขาจะกลับมาพบกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่กับวงการฟุตบอลไทยอย่างก้าวกระโดดจนปัจจุบันยุคนั้นไทยลีกยังเป็นสมัครเล่นอยู่ยังเพิ่งเริ่มพัฒนาขึ้นมาซึ่งที่อินโดเขาจะเป็นมืออาชีพแล้วเขาจะมีระบบการจัดการมีอะไรของเขาซึ่งก็เทียบได้ประมาณของเราประมาณเนี้ยของเราณปัจจุบันพอพูดคำว่าเป็นมืออาชีพนี่มันรวมทุกอย่างการดูแลตัวเองการพักผ่อนแล้วลงไปในสนามนี่คือไม่มีเหยาะแยะไม่มีคำว่าอู้ไม่มีใส่เต็มที่นี่คือความแตกต่างของมืออาชีพแบบสมัครเล่นผมก็ไปเป็นยุคแรกๆไปเปิดเหมือนไปเปิดตลาดให้เขารู้จักนักเตะไทยซึ่งก็ยุคหลังๆก็มีไปกันเยอะเหมือนกันซึ่งก็ดีใจกลับมาก็บอลไทยลีกก็เปลี่ยนไปเยอะนะเรื่องไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรื่องรายได้อะไรอย่างเงี้ยดูอยู่ๆมีขายเสื้อได้ด้วยอะไรเงี้ย
ซึ่งเมื่อก่อนซึ่งไม่มีเลยโอ้ขายบัตรได้ด้วยอะไรเงี้ยก็ดีใจที่แบบว่าบอลไทยลีกมันก็เป็นมืออาชีพเมื่อทีมปตท.ระยอง FC ดึงเอาตัวของไพฑูรย์เทียบมาเข้าสู่ทีมในวันเวลาที่อาจดูคล้ายผ่านพ้นจุดสูงสุดของสายตาแฟนบอลแต่คำถามเหล่านั้นไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อจิตใจของเขาแต่อย่างใดประสบการณ์ที่สั่งสมทั้งการค้าแข่งในระดับสโมสรและทีมชาติตลอดจนความเป็นมืออาชีพคือปรัชญาฟุตบอลที่เขายึดมั่นตลอดการเดินทางบนอาชีพที่รักและภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตปตท.ระยองเพิ่งขึ้นมาใหม่ซึ่งประสบการณ์ซึ่งอะไรในไทยลีกยังไม่มีพอได้ประสบการณ์จากนี้แล้วมันคงทำให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นผมก็พยายามนำเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาเอาประสบการณ์อะไรมาช่วยทีมให้เยอะที่สุดมีอะไรที่แนะนำน้องๆหรือน้องๆ อาจจะแนะนำผมก็ช่วยกันคนอาจจะมองว่าเอ้ยช่วงปลายแล้วอะไรเงี้ยแต่ผมว่ายังโอเคอยู่ยังไม่มีปัญหาเป็นความเป็นมืออาชีพความการดูแลรักษาตัวเองเป็นสิ่งสำคัญซึ่งผมว่าหลายๆคนก็คงมองข้ามได้แล้วแหละว่าพออายุเยอะแล้วจะคิดลบเอ้ยไม่ไหวแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันอยู่ที่ตัวนักเตะที่จะดูแลร่างกายตัวเองมากกว่าแล้วก็มาพิสูจน์ผลงานกันในสนามจริงๆพี่โก้พี่วังพี่โอ่งก็เล่นก็ผมว่ายังสามารถเล่นได้สบายสบายพี่เทิดอย่างเงี้ยเห็นนะแต่ก็ยังเล่นได้สบายๆซึ่งผมว่ามันเป็นการพอเป็นมืออาชีพของแต่ละคนมากกว่าหลักๆที่เขาจะมองภาพลักษณ์ผมก็คือความฟิตแล้วก็การคอสบอลยังมีทีเด็ดในตัวอะไรประมาณเนี้ยการต่อสู้กับอุปสรรคบนลีกสูงสุดของสโมสรปตท.ระยอง FC ตัวแทนความเป็นผู้คนชาวเมืองระยองนั้นไม่ต่างจากความฝันตลอดการเดินทางบนสนามฟุตบอลของไพฑูรย์เทียบมาเมื่อความสุขและความทุกข์หล่อหลอมให้เป็นการเรียนรู้ที่ล้ำค่าของนักเตะตลอดจนแฟนบอลพลังเพลินทุกคนที่ยังคงยืนหยัดร่วมกันอย่างภาคภูมิใจทุกครั้งไม่ว่าทีมจะประสบปัญหาใดๆก็ตามแฟนบอลที่นี่เยอะไม่แพ้ทีมใดเลยในเรื่องเชียร์ไม่ว่าจะเป็นเมืองทองไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมย์แฟนบอลที่นี่เยอะมากแล้วก็เชียร์กันสนุกนักฟุตบอลลงไปนี่ฮึกเหิมมากครับผมว่าคงเป็นความภาคภูมิใจของชาวระยองทุกคนที่มีทีมฟุตบอลเป็นของชาวระยองพวกเราก็ยังสู้กันเต็มที่สู้กัน 100% เต็มที่ไม่มีถอยอยู่แล้วไม่ว่าจะเจออุปสรรคไม่ว่าจะมีปัญหาหรือว่าอะไรเราก็สู้เต็มที่แล้วผลสุดท้ายออกมาเราก็สามารถยืดอกยอมรับมันได้อย่างภาคภูมิใจฟุตบอลผมว่ามันไม่มีที่สิ้นสุดนะมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดซึ่งมันก็เป็นความท้าทายของนักฟุตบอลอยู่แล้วแต่ส่วนมากนักฟุตบอลเขาก็ถ้าความท้าทายใหม่ๆมันดึงดูดมันอะไรเงี้ยเขาผมว่าหรือว่ามันจะพัฒนาเขาได้อะไรเงี้ยผมว่าเขานักฟุตบอลทุกคนคงเดินตามที่ใจตัวเองต้องการเรื่องราวของไพฑูรย์เทียบมากับวันเวลาในปัจจุบันที่เมืองระยองแสดงให้เราได้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพของนักฟุตบอลคนหนึ่งที่ยึดมั่นในการทำงานอีกทั้งยังสามารถรักษาระดับการเล่นบนลีกสูงสุดไว้อย่างยาวนานและยังคงแสวงหาความท้าทายในถนนสายฟุตบอลอย่างไม่มีที่สิ้นสุด